ก็สำหรับประชาชนแล้วหัวประมูลหรือเปล่าเนี่ยเป็นที่สงสัยแต่หัวคดีเนี่ยอาจจะมีถ้าเป็นราชการนะฮะมันจะมีเรื่องประมาทเลินเล่อร้ายแรงถูกต้องครับอันนี้แน่นอนคุณไปจากรายภาค9ภาคให้มารวมศูนย์ประมาทเลินเล่อร้ายแรงแน่นอนอันนี้เราจะไปเล่นงานคุณสุเทพในประเด็นที่ใกล้เคียงแบบนี้ได้ไหมไปได้ยากครับเพราะการประมาทเลินอย่างร้ายแรงเนี่ยมันในเมื่ออย่างที่พี่ถึกบอกเขาวินิจฉัยเรื่องของตำรวจสลช.มีการที่ผบ.ตร.รักษาการผบ.ตร.ตอนนั้นหลุดแล้วก็มีผบ.คุมกำลังกองคุมส่งบำรุงนะฮะส่งกำลังพลเนี่ยที่หลุดแล้วก็ที่พ้นไปเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ว่าหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้ใช้ดุลพินิจตามกฎหมายแล้วตามระเบียบและดุลพินิจที่ว่าเนี่ยเป็นดุลพินิจในการเปลี่ยนรูปแบบสัญญาซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบสัญญาไม่ได้ห้ามไว้นะตามมติครม.นี่ศาลฎีกาวินิจฉัยครับเมื่อไม่ได้ห้ามไม่ต้องเสนอครม.ด้วยเป็นไปตามนั้นเขาวินิจฉัยอย่างนี้แล้วเมื่อวินิจฉัยอย่างนี้แล้วเส้นทางที่บอกว่าประมาทเลินเล่อเนี่ยมันไปได้ยากสำหรับความเห็นผมนะครับบางคนนักกฎหมายท่านอื่นอาจจะบอกว่าได้ก็ได้แต่เมื่อไปได้ยากแบบนั้นเนี่ยแต่กระบวนการที่เมื่อมีคนที่ประมูลได้รายเดียวแล้วสร้างไม่เสร็จแล้วการประมูลได้รายเดียวแล้วสร้างไม่เสร็จแล้วคุณสุเทพรู้แต่แรกแล้วมาเปลี่ยนมันจะก่อให้เกิดเรื่องนี้ไหมคาดหมายได้ไหมหรือภาษากฎหมายแล้วว่าเล็งเห็นได้ไหมเป็นแบบนี้หรือเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นมันก็ต้องรู้ชัดเจนว่าเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อมันเป็นไปตามมติครม.หรือสำนักงบประมาณที่ให้ความเห็นไว้ตั้งแต่แรกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยใครจะรับผิดชอบแต่ถ้ารู้อยู่แล้วแล้วมาเปลี่ยนเนี่ยมันสะท้อนความจงใจนะมันก็ต้องไปพิสูจน์นั่นคือข้อกล่าวหาตอนแรกที่คณะของท่านวิชามหาคุณตั้งไว้อ๋อคุณวิชานี่ก็เตรียมจัดหนักในเรื่องนั้นเลยผมไม่ทราบครับไม่แต่ว่าเดี๋ยวไม่เพราะว่าหน้าคุณเทพไปสัมภาษณ์คุณวิชาใหม่นะไม่แต่ว่าคิดยังไงผมถามในขั้นตอนตอนที่คุณวิชาเขาสอบคุณสุเทพเขาทำอะไรที่เอาคุณวิชาออกได้แกก็เก่งเหมือนกันนะก็น่าจะมีการร้องเพื่อเปลี่ยนมีการร้องเปลี่ยนเหรอผมเข้าใจว่ามีการร้องเปลี่ยนแล้วคุณวิชาก็ให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นเล่าเหมือนถูกครับร้องเปลี่ยนให้จากอนุกรรมการเป็นกรรมการชุดใหญ่เป็นคนแต่คุณสุเทพแกรู้ความสามารถของคุณวิชาเหมือนกันคือเพราะตอนผมฟังคุณวิชาแกให้สัมภาษณ์หลังจากที่ไม่ได้สอบไงครับก็เลยเป็นเรื่องผมถามนิดเดียวคดีคุณรัตนาเนี่ยมีคนเอามาเทียบกับคดีคุณสุเทพเยอะเล่านิดนึงได้ไหมฮะว่ามันมีความเหมือนความแตกต่างอย่างไรเรื่องของการใช้อำนาจเนี่ยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ตามเพราะว่าตอนนี้คุณรัตนาเขาก็โดนครับเขาโดนแล้วก็มันก็มีความเชื่อเหมือนกันกับปีใช่ไหมคือมันโดนหนักเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็เหมือนเขามั่นใจว่าเขาไม่โดนอ่ะทำไมเขาไม่มั่นใจคือเหตุผลของการวินิจฉัยของศาลฎีกาเนี่ยท่านมองว่าไม่ใช่เป็นการแทรกแซงหรือไม่เป็นการกระทำการใดๆที่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นและไม่มีหลักฐานที่จะไปกระทำให้เห็นว่ามันมีการกระทำโดยทุจริตลักษณะอย่างนี้แต่นักดีของคุณวัฒนาผมไม่ได้เป็นทนายหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับโอเคโอเคอาจจะมีตรงนี้หรือไม่อะไรแค่ดังนั้นเนี่ยเมื่อพยานหลักฐานของคดีคุณสุเทพอย่างที่ผมบอกแต่ต้นครับว่าเขาก็สู้ตามข้อกล่าวหาเขาและหลักฐานหรือสำนวนที่ชงขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอ่อนหรือไม่สมบูรณ์ก็ตามเนี่ยถึงขนาดอัยการเคยสั่งไม่ฟ้องไม่ฟ้องถูกไหมฮะเรื่องนี้ก็คิดได้ว่าเมื่อความไม่สมบูรณ์แบบนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงโอเคแล้วมันยังเหลืออะไรอีกไหมที่ควรจะทำได้ปปชต้องโชว์ผลงานอีกครั้งนึงครับถ้าจะทำไม่ได้คือมันกลายเป็นว่าเอ๊ะมันกลายเป็นว่าสำนวนปปชพอมันอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วก็แบบว่ายังมาฟ้องกันอีกเนี่ยมันกลายเป็นแบบทำให้แบบทำให้คดีมันหลุดไปเลยทำให้เคลียร์คดีทำให้เคลียร์ไปเลยก็แน่นอนครับถ้าเพราะคุณสุเทพก็พูดเสมอว่าเขาไม่เคยทุจริตแล้วเขาก็ถ้ามันหลุดพ้นวันนี้ก็ขอให้จบวันนี้แต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกมีนัยยะอะไรนะฮะผมกำลังบอกว่าถ้ามองอย่างทีมกฎหมายหรือทีมทนายของเขาเนี่ยก็มองไปพยานหลักฐานที่อ่อนๆแบบนั้นอะสบายมากถ้ามองแบบนี้ก็สำหรับประชาชนแล้วหัวประมูลหรือเปล่าเนี่ยเป็นที่สงสัยแต่หัวคดีเนี่ยอาจจะมีไม่แน่ใจครับมันไม่ได้เป็นผมไม่ทราบอันนั้นมันไม่ทราบไม่ใช่ไม่ใช่มันมีอย่างด้วยนะถ้าเราเทียบคุณยิ่งรักอะไรเงี้ยมันแบบกลายเป็นเคลียร์ใช่ป่ะถ้าเราเทียบคุณยิ่งรักอะมันมีการฟ้องทวงความเรียกร้องทางแพ่งใช่ป่ะความรับผิดทางละเมิดอะเรียกค่าเสียหายอันนั้นไม่มีคดีนี้ไม่มีเรียกค่าเสียหายเขาไม่ได้ชี้ว่าผิดไงความเสียหายทางแพ่งเนี่ยเขาไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาเลยนะฮะใช้คำสั่งกสช.แล้วใช้คณะกรรมการที่กสช.ตั้งขึ้นนะอย่าลืมนะเรื่องของมันไม่ใช่ศาลแต่อันนี้มันเป็นอำนาจมันเป็นอำนาจบริหารพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดมันใช้อำนาจทางบริหารในการเรียกค่าเสียหายซึ่งผมก็สงสัยว่าแล้วคดีโรงพักร้างนี่ไม่มีใครใช้อำนาจบริหารมาเรียกค่าเสียหายเลยหรอก็น่าคิดครับอันนี้อาจจะต้องมีคนตามไหมฮะเพราะมันฝ่ายบริหารจาวิษณุก็เป็นคนบอกเองได้เลยนี่
ว่าปรับเลยต้องปรับคุณสุเทพครับหรือว่าปรับคุณประทีปอะไรก็แบ่งส่วนไปไงตอนนั้นคุณยิ่งรักโดน 20% อันนี้ยึดบ้านยึดอะไรก็ 20% ก็พันล้านเองน่าสนใจฮะน่าสนใจเรื่องนี้เทียบกรณีกันลองดูสิแล้วคุณสุเทพเขาไปฟ้องศาลปกครองเขาก็ศาลปกครองก็อาจจะยกฟ้องให้ก็ได้ก็แต่ทำให้ประชาชนแต่ว่าติดพูดอย่างนี้พวกเขาได้ไปทำมาตรฐานกับคุณยิ่งรักในแบบที่โอ้โหเอาผิดเต็มที่เดี๋ยวนะมีเขาฝากถามให้เทียบนิดนึงเรื่องสลายชุมนุมเพราะว่าบังเอิญคุณสุเทพเนี่ยเขาเป็นผอ.สช.ด้วยแล้วเป็นเหมือนกับผู้นำฝ่ายพลเรือนครับแต่ว่าคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่สลายชุมนุมคนเสื้อแดงในสมัยนั้นเนี่ยก็คือบิ๊กทหารเนี่ยนะครับแต่ว่าแล้วไปมาผมจำได้สมัยคุณยิ่งรักอ่ะดีเอสไอเขาก็เดินหน้าเอาผิดใช่ไหมถูกครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคดีเกี่ยวกับสุเทพและอภิสิทธิ์เนี่ยเรื่องเสื้อแดงเนี่ยมันค่อยๆจางหายไปหรือมันติดอยู่ในศาลคือประเด็นคือว่ามีคนเทียบกับว่าปัดตกทางกฎหมายปาดตกทางกฎหมายพี่เถียวพูดถูกซึ่งมันแปลว่ามันจะไม่มีบันไดให้ไปถึงศาลปปช.อ้างว่าอะไรนะปปช.ใช่ไหมศาลอ้างว่าเป็นอำนาจปปช.ปปช.บอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดการไม่ใช่เรื่อง157นี่เป็นการใช้อำนาจอย่างเหมาะสมเพราะว่ามีกองกำลังเข้ามาการใช้กำลังหรืออาวุธยิงประชาชนต่างๆเนี่ยไม่ได้เกินขอบเขตปปช.บอกอย่างนั้นแต่ถามว่าฝั่งศาลเนี่ยพอไปฟ้องบอกว่ามันเป็นคดีฆ่าคนตายศาลบอกไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องเราเป็นหน้าที่ต้องไปผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ต้องไปฟ้องแต่อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับปปช.ไม่เอาต่อนี่คือประเด็นไงปปช.ไม่เอาต่อที่คุณปื้มถามมาดีครับมันยังไม่ขาดยุความถามว่าคดีจะไปต่อได้ไหมไปได้ถ้ามีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาแล้วพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมาแล้วใครต้องทำคดีบอกว่าประชาชนฮะไม่ปปช.เนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ไหมหรือไม่เกี่ยวปปช.มีหน้าที่รับผิดชอบแต่อัยการเนี่ยสำนวนอัยการเนี่ยได้มาแล้วและผมเข้าใจว่าสำนวนอยู่กับอัยการแล้วหลังจากอัยการสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยอัยการส่งสำนวนให้ปปช.ปปช.ต้องรักษาสำนวนไว้ก่อนนะฮะต้องไปตามอีกว่าปปช.ไปลอยน้ำไหมหรือไปทำอะไรหรือเปล่าน้ำมันท่วมพอดีอันนี้ตั้งข้อสังเกตดังนั้นเนี่ยเมื่ออายุความยังไม่ขาดมีคนไปร้องแล้วมีหลักฐานใหม่เข้ามาเนี่ยกระบวนการสอบก็ยังไปได้อีกงั้นเดี๋ยวนะแต่ปปช.เนี่ยเขาก็ตอนเนี้ยเขาไม่เอาผิดคุณสุเทพเรื่องนี้ตามพยานหลักฐานเดิมที่มีโเราต้องหาพยานคดีมันเป็น2มันเป็น2 อันนี้ประชาชนฟ้องว่านี่มันเป็นเรื่องคดีอาญาครับฆ่าคนตายฆ่าคนตายฝั่งศาลบอกว่ามันไม่ใช่ฝั่งศาลกับฝั่งปปช.บอกว่ามันเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของปปช.เรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองครับมันคนละเรื่องกันอืมเขาไปอ้างว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกว่าปปช.ก็ตีตกไปแล้วนี่ก็คือฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ถือฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอะไรเงี้ยครับครับวินิจฉัยข้อกฎหมายเอาข้อกฎหมายมาทำเรื่องนี้ให้ไปไม่ถึงไหนซึ่งก็เป็นอำนาจของศาลนะที่จะวินิจฉัยแต่ถามว่าถูกต้องไม่มีทางไปแล้วเหรอมีครับยังมีอยู่ตราบใดที่อายุความไม่หมดผมตอบแบบประชาชนแบบประชาชนที่ยังรอความเป็นธรรมเนี่ยบอกว่าทางไปยังมีอยู่ครับอยู่ที่เรามีเวลาถึงเมื่อไหร่ฮะ2573จน20ปีใช่ครับ20ปีโห2573ตั้งแต่วันเกิดเหตุนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวถ้าบวกปีพูดถึง2573นี่คือ2565คราวนี้เดี๋ยวนะถามประยุทธ์ไปถึงกี่ปีช่วงท้ายเนี่ยสุกหน้าเนี่ยนะฮะครับจะฟังคำวินิจฉัยศาลนุ่นลุ้นอยู่ไหมฮะนิดนึงก็ลุ้นนะฮะคือผมก็เป็นคนหนึ่งในฐานะที่อยากให้มีการเปลี่ยนผู้บริหารประเทศแล้วก็การ8ปีที่เราอยู่ในภายใต้อำนาจของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.มาเนี่ยครับในฐานะประชาชนเนี่ยผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเห็นว่ามันไม่ได้อะไรดีขึ้นเท่าไหร่ในความคิดผมก็อยากเปลี่ยนการเปลี่ยนทางที่เราเรียกร้องก็คือการเรียกร้องตามประชาธิปไตยให้มีการเลือกตั้งง่ายเลยเรียกไม่ได้เรียกร้องอะไรงั้นศาลรัฐธรรมนูญต้องคิดถึงแบบนี้ด้วยไม่ได้คิดถึงแค่ว่าตัวบทกฎหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้ไปสอนท่านนะฮะท่านเป็นอาจารย์ทั้งนั้นแต่สิ่งเหล่านี้มันคือบริบทมันคือความเสียหายที่ประชาชนและที่ประเทศชาติและประชาชนเนี่ยอยากได้รับการเดินต่อไปโดยที่จะมีพลเอกประยุทธ์หรือไม่เนี่ยมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนโอเคไม่งั้นระยะเวลาห้ามเป็นนายกต่อ8ปีมันจะกำหนดไว้เพื่ออะไรโอเคถูกไหมฮะ